สวัสดีค่ะโค้ชวินานะคะตอนนี้โค้ชอยู่ในคลาสช้อปปิ้งนะคะก็ตอนนี้เรากำลังเก็บสีกันตามรูทีนประจำของเราคือเราจะมีการถ่ายวิดีโอนะคะเดี๋ยวให้วันนี้เกสของโค้ชแนะนำนิดนึงกล้องอยู่ตรงนี้นะคะน้องฟ้ายน้องฟ้ายนะจนนึงค่ะสวัสดีค่ะชื่อหมอฝ้ายนะคะโอเคคุณหมอฝ้ายอยู่โรงพยาบาลคลินิกนะคะใครสนใจก็ไปได้โปรโมทกันนิดหน่อยนะคะโอเคอ่ะเมื่อเทียบสีแล้วเนี่ยนะคะหมอฝ้ายเป็นฤดูที่เรียกว่าไบรท์นะคะข้างหลังคนพูดในบ้านญี่ปุ่นอาจจะสีดำนิดนึงนะคะก็ลองดูว่าในมุมของสาวไบรท์นะคะคุณหมอเนี่ยมีสียังไงบ้างเดี๋ยวเราจะแอบเทียบกันนิดนึงเนาะสีแรกก็จะเป็นเหมือนชมพูภูกระปิหน่อยนะเห็นหน้าไหมสว่างสดใสจริงๆสีแมทเนี่ยจะเป็นสีเหมือนสีการบินไทยเลยนะคะแมทสีนะคะอันนึงจะเป็นม่วงนะคะจะเป็นม่วงแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีโครมาท่าออกน้ำเงินนะคะคนเข้มๆนิดนึงนะคะแต่ในมุมของเวลาที่ไปแล้วสังเกตไหมพอสีสดปุ๊บเนี่ยหน้ามาละนะพอสีมืดปุ๊บรู้สึกเหมือนดอกลงไปหน่อยนะคะงั้นถ้าเกิดเวลาที่ฝ้ายจะเลือกใส่เสื้อผ้าค่ะพยายามเอาสีสดอยู่ใกล้ๆหน้าเรานะคะสีเข้มๆไปไว้ที่เป็นชิ้นล่างแทนนะจะดีนี่เป็นสีท็อปพอยส์นะหน้าแบบกุ้งกุ้งกิ้งแต่ถ้าเกิดเป็นแบบอย่างเงี้ยค่ะสีเนี้ยมันดูเบาไปงั้นเวลาที่เราจะทำคือเราก็จะสร้างเรียกอะไรเป็นคอนทราสต์ด้วยการที่เอาสีเข้มนะคะสีเข้มมาแมทกับสีอ่อนนิดนึงเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมันจะเป็นเขียวเขียวนี่ก็สวยมากเลยเนาะนี่เป็นเหลืองออกพาสต้านะคะน่าอยู่สีนี้สิคะช็อปปิ้งกิ้งมากนะคะน่ากุ้งกิ้งมากเลยเพราะว่าฝ้ายเป็นโรแมนติกดรามาติกด้วยเห็นไหมสีชมพูนี่มันช่างเกิดมาเพื่อฝ้ายอย่างแรงเป็นแดงเล็กน้อยนะคะวันนี้จะเป็นสีน้ำตาลช็อกโกแลตนะคะโอเคเรียบร้อยสำหรับสาวที่เป็นสาวไบรท์สาวไบรท์คือดูที่อยู่ระหว่างวินเทอร์กับสปริงนะคะเป็นสาวที่เป็นฤดูสีที่สดเข้มแล้วก็สว่างใครที่รู้สึกว่าสีใกล้ๆกับหมอฝ้ายลองไปเรียนแบบสีกันดูนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ